และนี่คือทิคและเทคนิคการเล่นอ้อยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้โดยจะมีอะไรกันบ้างในตามได้ใน ROV จึงปังโดยทหารคลิปนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคและทิควิธีการเล่นต่างๆของอ้อยฉบับเม็ดส้มโดยทหารทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโดยทหารในคลิปนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากอ้อยระดับเม็ดส้มอย่างไฮเวลนะครับสามารถไปติดตามเขาได้นะครับโดยฮีโร่อย่างอ้อยหรือว่า ROE เนี่ยเป็นฮีโร่ป่าในระดับท็อปเทียร์เลยนะครับถ้าทุกคนเล่นเป็ดเล่นช่ำกดได้ทุกแรงเลยดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนตั้งใจชมคลิปนี้ดีๆนะครับตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไว้จัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติม ROV ใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือใน LINE เติมไว้จัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บมะสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID RV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจต้องนี่เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับเทคนิคที่1นั่นก็คือเทคนิคของการเลี้ยงสแต็กของอ้อยนะครับซึ่งฮีโร่อย่าง ROE เนี่ยมันจะตีแรงก็ต่อเมื่อตัวของมันมีสแต็กใช่ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีคลิปหรือว่าโจมตีฮีโร่เนี่ยก็ล้วนแต่จำเป็นต้องใช้สแต็กในการเล่นทั้งนั้นดังนั้นท่านทุกคนอยากเล่นอ้อยให้เก่งเนี่ยก็ต้องรู้วิธีการเลี้ยงสแต็กต่างๆของอ้อยก่อนนะครับทั้งการเลี้ยงสแต็กในการฟาร์มและการเลี้ยงสแต็กก่อนเข้าไฟนั่นเองโดยวิธีการเลี้ยงสแต็กการฟาร์มของอ้อยเนี่ยก็จะมีวิธีการทำดังนี้นะครับเมื่อเริ่มเกมเนี่ยให้ทุกคนทำการตีสแต็กลมทิ้งไป2ทีแบบนี้นะครับเพื่อทำการเลี้ยงสแต็กโซมาที่3จากนั้นเนี่ยก็ใช้สกิล1ในการแก้สแต็กขาแบบนี้นะครับเมื่อบัฟเกิดเนี่ยให้ทำการกดโจมตีปกติ1ทีจากนั้นสกิล1นะครับซึ่งการเลี้ยงสแต็กแบบนี้เนี่ยจะทำให้อ้อยในมีสแต็กในการวนฟาร์มเรื่อยๆนะครับใช้ตัวของมันเนี่ยฟาร์มป่าได้ไวและออกจากป่าได้ไวนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมให้ทุกคนใช้สกิล1ก่อนเตะสแต็กส้มเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าสแต็กส้มเนี่ยมันมีความสามารถในการลดคูลดาวน์สกิล1และก็สกิล2นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ROE เนี่ยเป็นฮีโร่ประเภทต้นเกมนะครับดังนั้นหากเราออกจากป่าแล้วเดินเกมได้ไวนะก็จะเป็นผลดีมากๆนั่นเองซึ่งการที่เราเนี่ยเลี้ยงสแต็กฟาร์มแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ ROE เนี่ยสามารถฟาร์มป่าแล้วก็เอาไปแกงได้เร็วนั่นเองนะครับต่อมานั้นก็จะเป็นการเลี้ยงสแต็กในการเข้าไฟนะครับโดยก่อนที่ทุกคนจะเข้าไฟเนี่ยให้ทำการตีสแต็กลมทิ้งไปนะครับและเลี้ยงสแต็กตรงไปที่ช่องแรกเสมอซึ่งสแต็กส้มเนี่ยไปสแต็กที่มีดาเมจที่รุนแรงที่สุดแล้วนะครับนอกจากนั้นน่ะยังมีความสามารถในการลดคูลดาวน์ทั้งสกิล1และสกิล2ของอ้อยทำให้อ้อยเนี่ยมีสกิลในการเล่นในไฟมากขึ้นนั่นเองนะครับจะทำให้ตัวของอ้อยเนี่ยสามารถเข้าหรือออกไฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองบอกเลยนะครับว่าโหนเข้ามาชนแครี่ก็ตี1ทีเล็กอันตีเนี่ยแครี่ก็ตายแล้วนะครับการเลี้ยงสแต็กส้มแบบนี้ทิกต่อมานะจะเป็นทิกของการโหนดาเมจคูณ2นะครับโดยเชื่อว่าหลายๆคนนะก็คงจะเคยเจอใช่ไหมครับการที่อ้อยนะโหนมาชนเดียวแล้วเราตายเลยหรืออ้อยบางคนเนี่ยเขาเล่นแรงมากเลยแต่ทำไมเราไปเล่นตามแล้วทำไมมันถึงเบาใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้เล่นเหล่านั้นนะเขาใช้เทคนิคในการโหนดาเมจคูณ2นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคการโหนดาเมจคูณ2เนี่ยยังมีคนที่รู้น้อยมากๆเลยนะครับซึ่งนี่จะเป็นการโหนแบบปกตินะครับและนี่จะเป็นการโหนแบบดาเมจคูณ2จะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยแรงต่างจากกันมากๆเลยนะครับโดยวิธีการโหนดาเมจคูณ2เนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับเมื่อทำการโหนก่อนชนศัตรูเนี่ยให้ทำการปล่อยจอแอนาล็อกนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเป็นการโหนดาเมจคูณ2แล้วต้องปล่อยแบบเป๊ะๆจริงๆนะครับถึงจะไปโหนแบบดาเมจคูณ2ซึ่งอาจจะยากสักเล็กน้อยนะครับสำหรับมือใหม่แต่ถ้าฝึกจนช่ำนั้นเนี่ยคุณจะเล่นอ้อยได้เก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอนครับผมต่อมาคือเทคนิคการข้ามขื่อบัฟฟ้านะครับซึ่งสามารถใช้จุกหรือใช้ในการฟาร์มก็ได้นะครับโดยวิธีการทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยไปยืนหลังกำแพงของบัฟฟ้าแล้วกดโจมตีปกติเนี่ยเราก็จะสามารถข้ามกำแพงมาได้แบบนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีมุมโหนปากของอ้อยนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาต่อให้ใน EP ถัดไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของ ROV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีเพียบ